ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคราบหมดคราบมันแบกชีวิตเดินทางจากทิศตะวันตกติดตามความฝันมายังทิศตะวันตื่นมาทำงานโรงงานมาทำงานกลางคืนแต่ใจไม่เคยเป็นอื่นยังเป็นคนเดิมคนบ้านนอกภูมิใจในความบ้านนอกถึงมาทำงานบางกอกยังเป็นบ้านนอกคอกหนาคนบ้านนอกบ่เคยนอกใจปะราบูดูที่ชุบเลี้ยงมาน้ำปูบ่เคยกระสายคนบ้านนอกหัวใจยังเป็นบ้านนอกเขาแรงอยู่ในบางกอกแต่วิญญาณไม่เคยคายตลอดชีวิตใจอยู่ติดดินกลิ่นคุณสาบควายได้ดังฝันเมื่อไรจะหอบกลับไปบ้านนอกได้ดังฝันเมื่อไรจะกลับไปตายบ้านนอกโอ้โหสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับเป็นสองศิลปินที่จะเป็นผู้บุกเบิกของบ้านเพลงพยัพถูกไหมฮะเพลงที่จบลงไปคือเพลงชื่ออะไรครับอาจารย์คนบ้านนอกคนบ้านนอกนะครับนี่เป็นเพลงของอาจารย์เป็นเพลงที่ผมร้องไว้แล้วก็นางามาร้องให้ในอัลบั้มดูโอโสตายของผมกับวสุนี่นะฮะเขาเรียกว่าเพลงนี้หลายคนก็แบบติดใจแล้วก็ชอบเพราะว่าฟังง่ายติดหูง่ายเลยทีเดียวสองท่านกับสองศิลปินให้อาจารย์พยัตแนะนำหน่อยครับคนนี้ในแพรบ้านเพลงพยัตครับผมสวัสดีครับในแพรนะครับคนนั้นผางสิงห์ไทยสงครับผมนี่นะครับเป็นสองศิลปินอย่างที่บอกนะครับว่าเราทำกันแบบเป็นกลุ่มเล็กๆก่อนยังไม่ขยับขยายไปเยอะๆนะครับแต่ละคนนี่บอกว่าที่มาที่ไปสำหรับการมาร่วมงานกับอาจารย์พยัตเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคุยกับคุณผางก่อนคุณผางบอกว่าคนนี้เขาบอกว่าถนัดเครื่องดนตรีเยอะมากหลายชิ้นเล่นอะไรได้บ้างครับคุณผางส่วนมากจะเป็นเครื่องดนตรีอีสานครับอีสานอย่างเช่นแคนโบดพินปงล่างอะไรพวกนี้ได้หมดเลยทุกชิ้นเลยถ้าเป็นพื้นบ้านอีสานนี่พอได้อยู่ครับได้หมดเลยทีเดียวนะครับมาเจอกันได้ยังไงฮะสำหรับคุณผางกับอาจารย์เนี่ยจริงเราเจอกันที่แกรมมี่ครับก็คือเขาเสนอเขามีคนแนะนำเข้าไปที่แกรมมี่แล้ววันหนึ่งเพื่อนซึ่งเป็นเจ้านายผมอีกทีตอนที่ผมอยู่จินนี่ก็เห็นว่ามันเป็นเพลงที่มีภาษาอีสานก็เลยให้ผมไปช่วยงานเขาจากวันนั้นก็คบหากันมาจนวันนี้นี่มัน12ปีได้แล้วไง10กว่าปีแล้วนะครับตอนที่ได้คุยกันนะครับว่าจะมาทำค่ายนะครับคุณผางรู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าอาจารย์บอกพร้อมแล้วล่ะที่จะแบบไปสู่การทำงานเบื้องหน้าบ้างในฐานะคนร้องเพลงครับรู้สึกดีใจมากครับดีใจมากที่พี่เขามีความฝันเลยครับครับแต่จริงๆแล้วก็อยากจะชวนพี่เขาทำอยู่แล้วแหละพอดีเขาแกพูดมาก็โดนเลยนะครับเพราะว่าความฝันของการเป็นนักร้องนี่ก็เป็นความฝันของเราเหมือนกันใช่ครับผมนะครับนะไปที่คุณแพรบ้างนะครับคุณแพรนี่นิกเนมก็เป็นคุณแพรบ้านเพลงพยัตเลยนะนามสกุลนี้เลยนะเขาเลือกเองเขาเลือกเองต้องถามคุณแพรเป็นมาเป็นไปยังไงมาเจอกันกับอาจารย์ได้ครับจริงๆผมเป็นนักดนตรีอาชีพนะครับครับแล้วก็มารู้จักกันกับครูก็5ปีนะครับนะครับก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็มีอะไรที่คิดคล้ายกันเยอะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจริงเหรอคือยังไงฮะในเรื่องของแนวเพลงในเรื่องของความฝันนะครับแล้วก็พอดีว่าครูชวนมาทำเรื่องราวแบบนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราฝันไว้อยู่แล้ว
ครับก็ลงตัวค่อนข้างจะลงตัวมากครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่นักดนตรีนะต้องมาร้องเลยนะครับมันไม่ใช่แบบสมัครเล่นแล้วนะจริงๆที่พบกันที่พามาพบกันจริงๆอ่ะผมไปเจอเพลงใครไม่รู้ส่งเมลให้ผมผมก็หาที่มาไม่ได้นานหรือยังฮะก็ตั้งแต่5ปีนั่นแหละครับก็คือพอเปิดฟังแล้วผมว่าใครเขียนวะเนี่ยอยากกราบเท้าอยากกราบเท้าอยากกราบตีนมันจริงๆอ่ะจริงๆอย่างนี้เลยแล้วถามใครก็ไม่มีใครรู้ไม่รู้ใครวันหนึ่งเข้ามากับน้องที่มาทำงานที่ห้องอัดผมก็ถามน้องเขานะเขาก็ไม่รู้ไอ้หมอนี้บอกเพลงผมเองครับพี่อ้าวเพลงอะไรอ่ะคุณแพรเป็นเพลงที่เขาแต่งเองเป็นเพลงยังไงถึงจะสะดุดหูอาจารย์ขนาดนั้นเป็นเพลงอกหักนะครับเศร้าๆร้องท่อนฮุกสักทีสิหน่อยนึงผ้าห่มเจ้าหอมหมอนมีกลิ่นผมระเบียงรับลมกล้วยไม้เธอปลูกไว้ปลูกยังมีรอยยุบลงตรงที่เธอนอนไว้อะไรประมาณนี้อ๋อทำไมถึงเสน่ห์ของการเขียนเพลงเขาสะดุดหูจริงๆอ่ะเนื้อเพลงเราก็ยังโอเครู้จักหยิบตรงนั้นมาพูดแต่ว่าเสียงร้องที่เขาร้องออกมาเต็มๆในเพลงของเขาเองผมรู้สึกว่าเขารู้จักตัวเองเขาอาจจะเป็นธรรมชาติเขาอาจจะยังไม่รู้จักทั้งหมดของมันแต่ว่าโดยเพลงเดียวนั้นที่เขาส่งมาแบบมันใช่หมดเลยตอนวันก็5ปีแล้วอาจารย์ก็ตามหาว่าคือเพลงใครใครร้องใครนู้นนี่แล้วเป็นไงมันมาเจอกันพอมาเจอปุ๊บก็เลยแบบทำอะไรเล่นๆกันไหมตอนนั้นก็ยังไม่ได้ออกจากค่ายแล้วก็ยังไม่ได้เปิดอะไรเป็นค่ายเพลงก็ตกลงกันไว้ว่าจะทำก็ผ่านมาเนี่ยเพิ่งได้ออกเมื่อไม่กี่เดือนนี่แหละครับนาก็เลยกลายเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของเขาเรียกว่าคนคุ้นเคยด้วยคนทำงานร่วมกันใหม่ๆด้วยในครั้งนี้นะครับส่วนศิลปินเบอร์อื่นๆสองคนนี้จริงๆแล้วคือเขาแต่งเพลงด้วยตัวเองแล้วผมยอมรับในสิ่งที่เขาเอาหัวใจตัวเองอยู่ภาพนี้ชุดแรกนี่เขาแต่งเองมา10ผมได้เขียนให้เขาแค่ชุดเดียวเพลงเดียวเองแล้วก็ช่วยเกลาๆขัดเกลาเนื้อส่วนที่เป็นนักร้องอีก2ท่านก็คือนกแก้วกาฬสินธุ์คนนั้นก็มีเสียงกับมีความฝันมีความมุ่งมั่นก็คงจะจำกันได้ถ้าเป็นแฟนเพลงลูกทุ่งหมาบ่มีสิทธิ์ใช่แฟนให้ Facebook โอ้ธนพรนี่ก็มากับเพลงไอเฮ็ดน้องได้ตอนนี้2คนเนี่ยมาดูโอกันอยู่ในซิงเกิลเดียวที่เพิ่งเปิดไปเมื่อต้นเดือนเนี้ยชื่อเพลงส่งท้ายปีที่7อาจจะเคยได้ยินแล้วเอาเธอใส่กระทงส่งท้ายปีเก่าใช่นะครับก็ถือได้ว่ามีแนวทางชัดเจนสำหรับบ้านเพลงพยัคฆ์แบบนี้นะครับแต่ว่ามีเพลงนึง80493นี่คืออะไร08493นี่คืออะไรนะหวยหรืออะไรฮะเป็นเลขท้าย6ตัวรางวัลที่1หรืออะไรเพลงของใครเพลงของผมครับเพลงของผมครับของแพรทำไมคืออะไรฮะ08493เนี่ยคือจริงๆเล่าเรื่องราวของความคิดถึงกันนะครับโดยผ่านทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็เป็นความรักของคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนนะฮะค่อนข้างจะลงตัวนะครับแล้วก็คือไม่สามารถบอกเบอร์ได้หมดไงก็ยกขึ้นมาสัก5หลักนะครับเพื่อจะมาถ่ายทอดตรงนี้แหละจุดไว้อ๋อจุดไว้ขณะที่เหลือคือจริงๆมันมีเต็มๆไม่งั้นจะถูกฟ้องไม่งั้นโทรศัพท์จะสายไหม้แน่นอนแล้วในเพลงก็จะมีท่อนแร็ปด้วยอ๋อนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปของคือไม่ต้องชื่อเพลงอย่างอื่นเลยเหรอเป็นชื่อเพลงนี้เลย08493จริงๆอ่ะชื่อแรกของมันคือคิดฮอดที่สุดในโลกอ๋อเอ้ยก็ดีนะที่ฮอดที่สุดในโลกพอทอนฮุกมันคือหน่อยนึงหน่อยนึงคิดถึงยิงโทรมากอดคิดร้องไปเลยคิดถึงจริงโทรมากอดคิดฮอดที่สุดในโลกชีวิตหลังอาทิตย์ตกโลกยังเป็นสีชมพูแค่คิดถึงยังขนาดนี้จะดีแค่ไหนถ้ามีเธออยู่โอ้ขอบคุณที่รับสาย08493โทรมาถามด้วยความรักและความห่วงใยที่มีให้กันเป็นอย่างไรเนาะมีอะไรหนักใจไหมนั้นขอให้บอกกันเด้อเคยส่งความคิดถึงมากับสายสัญญาณไม่ยอมอยู่ไกลหน้าเธออยากได้ยินเสียงเธอกอดแน่เด้อคิดถึงเธอที่สุดในโลกโอ้โหเห็นลูกแบบนี้นะแต่ผมรู้สึกว่า
สิ่งนึงที่ผมสัมผัสได้คือหัวใจใสใสของพวกคุณทุกๆคนเลยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีความโรแมนติกขนาดไหนถามแอบเมาลูกศิษย์ทั้งสองคนคือจริงๆคนนี้ผมหมั่นไส้เอ้าทำไมอ่ะมันออกโทรศัพท์ติดหูทำไมคือเมาโทรศัพท์ตลอดเวลาหรืออะไรเงี้ยคิดถึงคิดว่าที่สุดในโลกเลยเหมาะกันนี่แล้วผมก็เลยพอเพลงมันเขียนเสร็จแล้วผมดูมันยังออกไม่เลิกผมเลย08493ใส่ไปเลยแล้วก็ขออนุญาตเป็นเกสรับเชิญร้องด้วยได้ไหมกลัวกวนไม่ให้อยู่เหมือนกันแต่น้องบอกเลยมาแจมหน่อยหนึ่งนี่นะฮะแสดงว่าเป็นหนุ่มอินเลิฟตลอดเวลาป่ะคุณแพรมีความรักในหัวใจตลอดเวลาต้องกุ๊กกิ๊กนู่นนี่โทรศัพท์หากันให้ความสำคัญครับผมว่าเรื่องรักเป็นเรื่องที่ดีครับนั่นไงก็เลยเลิกเขียนเพลงเลยทุกวันนี้ไม่มีผลงานอะไรมาให้ดูเลยรู้ว่าผมเขียนให้แล้วก็แบบโทรศัพท์อย่างเดียวโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ก็หาข้อมูลอาจารย์เผื่อเขาได้ข้อมูลในเฟซบุ๊กก้มหน้าอย่างเดียวตลอดในสังคมก้มหน้านะเขาจะมีโลกส่วนตัวของเขาแล้วคุณผางแล้วครับอินเลิฟกับเขาด้วยป่ะพอมีบ้างครับอันนี้นะเพราะว่าถ้าบอกว่าพอมีเนี่ยแปลว่าก็แค่พอมีแค่พอมีสัก10คนจริงมั้ยส่วนใหญ่จะเป็นแฟนเพลงอ๋อแฟนเพลงทางนี่นั้นครับชื่อจริงๆที่เรียกกันคือพาดอ่ะคือเขาจะมีผับเล็กๆชื่ออังกอร์อยู่แถวบางพลีจะได้ร้องจะได้เล่นอยู่ทุกวันแล้วก็ไปถ่ายทอดเพลงของตัวเองให้แฟนๆก็เรียกว่ามีคนไปเป็นกลุ่มๆเนี้ยตามไปฟังกันนะครับคนที่ฟังเพลงหรือว่าเสพเพลงในสไตล์แบบนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์คิดว่ากลุ่มใหญ่ขึ้นมากว่าสมัยก่อนที่อาจารย์อยู่ในวงการมา16ปีมั้ยผมว่าใหญ่ขึ้นมากโดยเฉพาะตรงที่ว่าทั้งทีวีทั้งดาวเทียมเรามีรายการลูกทุ่งครับคือเราไปถึงตีนาแล้วอะตอนนี้อยู่เถียงนาดูได้ฟังดูได้ชัดด้วยเพราะว่าการสื่อสารแรงมากแล้วทำให้ทุกคนน่ะมีพื้นที่ของความฝันมีสนามเด็กเล่นของตัวเองแล้วก็สื่อก็ช่วยกันส่งเสริมก็ใส่ไอเดียกันเต็มที่ใช่มันทำให้แบบงานมันกว้างขึ้นครับพื้นที่ก็เปิดกว้างขึ้นนี่นะแล้วก็โลกของออนไลน์โซเชียลต่างๆอยู่ทง YouTube ก็อัพเพลงกันได้เพราะเดี๋ยวนี้ศิลปินหลายคนก็เกิดมาจากการอัพเพลงใส่ YouTube จนมียอดวิวสูงๆหรือว่ามีกระแสในสังคมที่ทำให้เพลงนั้นดังขึ้นมาได้นะครับแต่ละคนนี้ตอนนี้มีเพลงที่บรรจุไว้ใน YouTube เรียบร้อยแล้วมี2คนนี้มีครับนะครับในผางสิงได้ส่งนี่มีเพลงกำลังจะใจแตกกำลังจะใจแตกมี MV ใน YouTube แล้วก็ตามเคเบิล TV ต่างๆก็ทางดาวเทียมก็หลายๆรายการก็มีเปิดให้ดูอยู่นี่ของแพรก็คือ08493นะครับก็มีอยู่ใน YouTube ก็ลองเสิร์ชดูนะครับชอบก็ฝากแชร์นี่ ได้เลยแล้วก็บอกนะแชร์กันไปเพราะว่าความสุขเข้าไปที่ YouTube ของบ้านเพลงพยัตกับ YouTube สโมสินทั้งสองอันเนี่ยจะมีเพลงของพวกเราอยู่ชอบเพลงไหนรักเพลงไหนให้กำลังใจกันแชร์กันไปครับครับผมมีพื้นที่เล็กๆที่เราสามารถไปถึงถ้าเรามีพื้นที่หัวใจมาชนมาเจอกันก็10นิ้วน้อยๆของพวกเราก็ฝากเพลงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับได้นะครับส่วนการดาวน์โหลดแล้วคงจะต้องติดตามต่อไปรวมทั้ง CD เพลงด้วยแต่นี้ฟังเพลงนี้กันก่อนนะแล้วก็รวมทั้งก็ไปอุดหนุนเพลงกันตามเรียกว่าเจอที่ไหนแล้วก็นั่งกันได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง3ท่านที่มาร่วมรายการกับเราแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายที่สุดเดี๋ยวให้เล่นเพลง1เพลงนะครับเอาเพลงของคุณผาแล้วกันนะเป็นซิงเกิลที่จะออกรับปีใหม่นี้นี่ให้ฟังก่อนเลยที่นี่นะครับวันนี้ขอลุกทุ่งล่ำลากันแล้วสวัสดีครับว้าวเสียงพินแห่งความคิดถึงครับเสียงพินกำลังเดินทางระหว่างตามหาความฝันพลัดพลายจากคนรักฉันมานานเท่าไรโตลงตนคำลงส่งถึงคนไกลได้ยินไหมเสียงหัวใจพินล้ำรำพันกี่คืนที่นอนกอดพินอยู่กินกับเงาล้ำเดียวท้องทางห้างว้างเธอยังสำคัญมีเสีย
ำพันข้ามขอบฟ้าไปพินกรีดสายว่าคิดว่าคิดว่าคิดถึงเธอได้ยินไหมเธอพินเพลิดเพลินพันร่ำไรปีดใจพินทุกสายเอาไว้คอยเติมเต็มใจเรียกเข้ามาตอนไหน